ชาวเน็ตจับตาดารารุ่นใหญ่กับหนุ่มข้างกายหลังจากที่หมอดูทักจะได้แต่งงานใหม่ตรงคำทนายเป๊ะๆจากกรณีที่ดาราและก็พิธีกรดังอย่างโอ๋ภัทรจิราจบความสัมพันธ์กับเฟียสมาทุกกรแล้วนั้นไรก็ได้มาครองโสดอีกครั้งซึ่งในรายการตีท้ายครัวหมอดูชื่อดังอาจารย์อุ๋ยก็ได้ดูดวงให้หลังจากที่โอถามว่าฉันจะได้แต่งงานใหม่หรือเปล่าทางหมอดูก็ได้ตอบไปว่าได้ไรก็เผยลักษณะด้วยว่าจะเป็นคนผิวขาวอายุน้อยและอีกว่าถามว่าเมื่อไหร่ก็ไม่นานมากนักหรอกอีกไม่เกิน2ปีนั่นเองล่าสุดชาวเน็ตก็ได้จับตาเรื่องนี้เมื่อโอและก็แก๊งเพื่อนสาวไปเที่ยวก็ได้มีคนสังเกตว่ามีผู้ชายปริศนาคนหนึ่งได้ไปร่วมทริปนี้ด้วยบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ตรงกับคำทนายแบบเป๊ะๆถึงยังไงก็ต้องตามไปดูรอโอมาพูดเองจะดีกว่าว่าสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง